Apple ปล่อย iOS 14.0.1 และ iPad OS 14.0.1 ให้ได้อัปเดตกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเวอร์ชันนี้มีการเปลี่ยนแปลงจุดไหนบ้างใครที่ควรจะอัปเดตผมจะสรุปให้ฟังในคลิปนี้ไปชมกันครับiOS 14.0.1 ถือว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ที่มีการปล่อยออกมาหลังจากที่ iOS 14.0 เวอร์ชันแรกนะครับปล่อยให้พวกเราได้อัปเดตกันตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดย iOS 14.0 ที่พวกเราได้อัปเดตกันนะครับจะมีบางท่านนะครับที่พบว่าตัวเครื่องนั้นพบปัญหาอยู่ยกตัวอย่างเช่น iPhone 7 iPhone 7 Plus อัปเดตไปแล้วกล้องไม่สามารถใช้งานได้พบว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi นั้นไม่สามารถใช้งานได้ปกติหรือว่าเชื่อมต่อได้อาจจะหลุดง่ายมากขึ้นดังนั้นทาง Apple เลยปล่อย iOS เวอร์ชั่น 14.0.1 ออกมาให้พวกเราได้อัปเดตกันนะครับผมรายละเอียดในเวอร์ชั่นนี้นะครับ iOS 14.0.1 และ iPad OS 14.0.1 นั้นมาพร้อมบิ้วหมายเลข 18A393 นะครับมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ครับผมแก้ปัญหาที่อาจทำให้เบราว์เซอร์เริ่มต้นและการตั้งค่าอีเมลถูกรีเซ็ตหลังจากเริ่มต้นการทำงานของ iPhone ใหม่นะครับจัดการปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถแสดงตัวอย่างบนกล้อง iPhone 7และ iPhone 7 Plus ได้แก้ปัญหาที่อาจทำให้ iPhone ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้แก้ปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถส่งอีเมลโดยใช้ผู้ให้บริการอีเมลบางรายได้จัดการปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถแสดงภาพใน Widget News ได้นะครับนี่คือ5ประเด็นหลักๆที่ทาง Apple ได้อธิบายมาในซอฟต์แวร์อัปเดตของ iOS 14.0.1 นี้นะครับดังนั้นถามว่าใครควรจะอัปเดต iOS เวอร์ชันนี้ก็ต้องบอกว่าทุกคนนั่นแหละครับเพราะปกติครับ iOS เวอร์ชันเต็มที่ปล่อยครั้งแรกนั้นมักจะมีบั๊กอยู่บ้างนะครับอย่างที่เราทราบกันยกตัวอย่าง iOS 12 13นะฮะรวมมาถึง iOS 14นะครับพอเจอปัญหาอย่างนี้ทาง Apple ก็รีบปล่อยอัปเดตออกมานะครับนอกจาก iOS 14.0.1 กับ iPad OS 14.0.1 แล้วทาง Apple ยังปล่อย Watch OS 7.0.1 และ TV OS 14.0.1 ให้พวกเราได้อัปเดตอีกด้วยนะครับก็ตามไปอัปเดตกันและสำหรับใครนะครับที่อัปเดตเป็น iOS 14.0.1 แล้วหรือว่าเป็นอัปเดต iOS ทุกครั้งครับถ้าสมมุติว่าเครื่องยังเจอปัญหานะครับรันไม่สมูทมีกระตุกบ้างมีแบตเตอรี่ไหลอาการทั่วๆไปนะครับบางฟังก์ชันใช้ไม่ได้ก็แนะนำครับว่าให้ทำตามขั้นตอนที่ผมได้แนะนำเอาไว้นะครับผมแนบคลิปวิธีการเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหลักๆที่ผมแนะนำก็จะมี2ขั้นตอนก็คือการฮาร์ดรีเซ็ตตัวเครื่องและอันดับที่2คือการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับซึ่งทั้ง2วิธีการนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับเราได้นะครับแต่ถ้าใครสมมุติว่าทำวิธีที่1ไปแล้ววิธีที่2ไม่หายก็แนะนำว่าให้ทำการล้างเครื่องดูนะครับผมสำหรับใครที่อัปเดต iOS 14.0.1 แล้วมาแชร์ประสบการณ์ให้กันได้ฟังนะครับดีไม่ดีอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันนะครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ